สวัสดีครับผู้ชมครับ SMM TV ครับนำบันทึกการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2 2013นะครับมาให้ติดตามชมกันครับวันนี้เราไปติดตามชมในคู่ยะโสธรยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านเจอกับทางด้านนครพนม FC นะครับก็เตะกันที่สนามกีฬาจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้ผมชลิจอมดอนครับเป็นผู้บรรยายเกมการแข่งขัน11คนแรกของทางด้านฝั่งเจ้าบ้านนะครับวันนี้ก็เล่นในระบบ442ครับลูกเสาประตูนี้ก็เป็นชาวฤทธิ์จันทระโคตรครับนี่ก็หมายเลข26ครับเมื่อสักครู่แล้วก็ยังมีแอมโบโตลัมเบิร์ตครับหมายเลข10นักเตะผิวสีนะครับหมายเลข14ครับบุญจริตลาดกระดาษโทครับ15หัวหน้าทีมครับคมศักดิ์ป้องศรี16วีรวัฒน์พลชิงขวาง21ไพโรจน์สุวรรณหงส์28เอโวโมโรเมริกครับ32เสกสรรนันทพักแล้วก็39ลาพาเอล40นัทกรบุตรหนองแสงครับแล้วก็หมายเลข7ดันไนเชื้อวงครับเกมนั้นเริ่มแล้วนะครับส่วนทางด้านนครพนม10คนแรกนะครับในวันนี้ก็เล่น4-4-2เช่นเดียวกันผู้รักษาประตูเป็นรุจิเร่ต้นสวรรค์ครับ27สุชาติแหวนจีนหัวหน้าทีมครับหมายเลข6ครับโอริเวกัว23ธิรายุทธเพิ่มพูนครับ17วีระสิทธิ์พุทธรัตน์ครับ13รัฐศักดิ์เวียงอิน20คอฟฟี่แล้วก็10นี่แพทริกนะครับจากคามารูน16พุทธงนาคาวงครับ11สันติราษฎร์เวียงอินครับยืนคู่นะครับหน้าคู่กับทางด้านอวยพรสิงห์พันธ์ครับเกมนั้นเริ่มแล้วนะครับจากทางด้านขวาไปซ้ายครับเจ้าบ้านอยู่ในเสื้อสีชมพูเกมมาจังหวะนี้พุทธศิลป์ปล่อยครับแล้วก็ยังจะไปต่อครับทางด้านเจ้าบ้านตั้งโซนรับครับดักล้ำหน้าเลยครับลูกนี้แล้วก็เจ็บแล้วนะครับหมายเลข39ครับของทางด้านฝั่งเจ้าบ้านครับนั่นก็คือลาพาเอลครับพุทธศิลป์ในเกมนี้ก็เป็นคีตวัฒน์โชตึกครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ครับรัชราชภูมิมูลพงศ์ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2นะครับก็เป็นสุรจักรพุ่มเข็มในครึ่งเวลาแรกครับเกมของทางด้านทีมเยือนครับนครพนมพยายามที่จะเกี่ยวบอลมาครับไม่ได้ครับยังอยู่ริมเส้นขยับแล้วก็ดูเข้าไปไม่ได้เหมือนกันต้องย้อนกลับมาตั้งที่เพื่อนแดนหลังครับของทางด้านฝั่งเจ้าบ้านเปิดข้ามมานี่เป็นโซนภาคอีสานครับโยนใส่เลยครับยางหม่งเข้าไปครับบุญยฤทธิ์บุญยฤทธิ์จะให้ดันไนโดนเตะสกัดไว้ได้ครับกองหลังตัวใหญ่ครับทางด้านธีรยุทธเพิ่มพูนขึ้นด้านซ้ายครับแล้วก็ลูกนี้ก็เหมือนว่าจะได้ฟาวครับก็ไปทำฟาครับวีรสิทธิ์พุทธรัตน์นี่ครับกำลังถือลูกบอลจะได้เปิดขึ้นมาครับทางด้านทีมฝั่งเจ้าบ้านครับเอมโบโตลัมเบิร์ตโยนข้ามาจังหวะนี้ยังมงไว้ได้ครับลูกออกด้านข้างครับเป็นจังหวะทุ่มของทางด้านทีมเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเกมบุกขึ้นมาในแดนของทีมเยือนครับดูครับวีรวัฒน์คืนกลับไปแล้วบอลนี่ล้นออกด้านข้างครับวีรวัฒน์พลเชียงขวางเมื่อสักครู่ครับหมายเลข16นี่เป็นบันทึกการแข่งขันนะครับเกมที่เราถ่ายทอดสดนั้นจบลงไปแล้วนะครับเราก็นำบันทึกการแข่งขันมาให้ติดตามชมกันอีกรอบหนึ่งคู่นี้เราถ่ายทอดสดนะครับเมื่อวันที่17ครับเอาหลุดมาครับจังหวะนี้โอ้โหชาวฤทธิ์จันทรโคตรครับมาถึงก่อนครับเป็นนักเตะที่ย้ายมาจากทางด้านกองเรือยุทธการตรงกลางครับดันไนดันไนเชื้อวงพยายามที่จะพลิกหนีครับถูกทำฟาวนี่ครับถูกเกี่ยวเลยครับทางด้านวีระสิทธิ์ลาพาเอลเปิดย้อนกลับไปครับในแดนของตนเองขยับกันอีกครั้งนึงครับโยนทิ้งมาข้างหน้าและบอลมาลูกนี้ยังเกี่ยวไว้ได้ครับธีรายุเพิ่มพูนเตะออกมาริมเส้นยังอยู่มุมนี้กันตลอดนะครับผ่านไปเกือบจะ4นาที
เข้ามาประกบครับไพโรจน์จะได้โยนเข้าไปครับหัวหน้าทีมครับทางด้านสุชาติแหวนจินหน้าเป้านี่2คนนะครับต้องจับตามองทางหมายเลข9นะครับอวยพรสิงห์พันธ์กับสันติราษฎร์เวียงอินสุชาติโยนข้ามาครับแล้วก็มากองหลังซ้อนกันได้ดีครับแตะแล้วก็ยังเกี่ยวมาได้ออกอีกแล้วครับสุชาติแหวนจีนนี่หนุนขึ้นมาครับแล้วก็ไปออกครับแล้วก็จะได้ทุ่มนะครับณัฐกรบุตรหนองแสงครับเล่นทางด้านริมฝั่งขวาทุ่มสั้นๆเข้ามายังเกี่ยวมาได้ครับทีมเยือนแล้วก็ไม่ได้ครับผู้ตัดสินไม่ให้ลาเพลเปิดออกด้านฝั่งขวายังโดนสกัดไว้ได้ครับบอลออกด้านข้างอีกนี่ครับได้ทุ่งครับณัฐกรโดนบีบเข้ามาครับย้อนกลับมานี่ครับแหมมุมนี้เล่นอยู่หลายหน้าที่แล้วนะครับเกมยังเป็นของทีมเยือนจะเข้ามาตรงกลางโดนดักไว้ได้ครับนี่ครับโดนรุม2ไปไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เอาแล้วครับโอ้โหแหมบีบเข้ามาครับจังหวะนี้กองหลังเห็นท่าไม่ดีครับเตะเคลียร์ทิ้งออกไปเอาผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวครับพุชชงเข้ามาแท็กลูกนี้พุชชงนาคาวงครับนี่ก็ปีที่แล้วก็เล่นอยู่อำนาจเจริญทาวจะได้เตะขึ้นมาครับทางด้านยะโสธรยูไนเต็ดระบบ442เหมือนกันครับขมศักดิ์ป้องศรีวางยาวมาครับจังหวะนี้มาจะมงเข้าด้านในครับทางด้านบุญยฤทธิ์เอาละครับด้านในเกี่ยวมาครับจังหวะนี้ล้ำหน้าครับโอ้โหนี่หนีไปก่อนนะครับวีรวัฒน์พลเชิงขวางก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ก็โดนดักล้ำหน้าจะได้เปิดขึ้นมาครับโอบลีกัวมาที่พุชชงอ้าวผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับจ่ายเขาด้านในแล้วก็จังหวะนี้ครับถูกเตะด้านหลังอ้าวโดนเหลืองครับแม่โอบริกัวใบเหลืองใบแรกเลยนะครับนี่เป็นนักเตะสัญชาติคามารูนจังหวะพุชชงครับจังหวะแรกนี่ไม่ฟาวนะครับเจอเสกสรรแต่พอบอลหลุดมานี่ก็ทางด้านโอลิกัวนี่ก็ทำฟาวครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปใบเหลืองใบแรกนะครับของเกมการแข่งขันผ่านไปเกือบจะ8นาทีนี่ครับพุทธศิลป์ขี่ต่อวัดโชตึกนะครับก็ให้ใบเหลืองเลยกองหลังยังสกัดไม่ได้ครับแนวรับของทางด้านทีมเยือนแล้วก็ได้จังหวะลูกฟาวกันค่อนข้างบ่อยครับธีรยุเพิ่มพูนธีรยุจ่ายด้านข้างแล้วก็พลิกมาได้เอาละครับยังคล้องบอลอยู่จะไปต่อครับดูครับโดนหนุนริมเส้นฝั่งซ้ายครับแล้วก็โดนเตะเข้าไปผู้ตัดสินปล่อยครับจังหวะนี้ลุยเข้ามาครับแล้วไหลมาแล้วก็โอ้โหบอลเดินไปข้างหน้ามากเกินไปครับแต่ถูกเตะเคลียร์ทิ้งไว้ได้ครับโดยคมศักดิ์ป้องศรีรอจังหวะอยู่นะครับกองหน้าของทางด้านนครพนมครับนั่นก็คือสันติราษฎร์เวียงอินฝาค่อนข้างบ่อยครับบอลไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรเป็นจังหวะทุ่มของทางด้านทีมเยือนครับนครพนม FCนครพนมครับอยู่ในแดนของทางด้านทีมยะโสธรผู้ตัดสินก็ให้ถอยมาครับกินแดนไปเยอะเหลือเกินสุชาติทุ่มนี่ครับ
แล้วก็เจ้าบ้านก็ตัดเกมโด่งเข้ามาเลยครับแล้วก็ยังเกี่ยวมาได้ครับมาอยู่มุมนี้ตลอดนะครับเปิดข้ามให้ดานัยดานัยอ้าวไม่ถึงครับโดนดักไว้ได้ครับโอลิกัวกองหลังต่างชาติถือว่าใช้ได้เลยครับอ้าวโอ้โหยังไปได้ครับฝั่งขวาแล้วก็จะโยนเข้ามาครับลูกนี้ไปติดครับเป็นลูกเตะมุมแม่เจอกับทีระอายุเพิ่มพูนนี่ไม่ผ่านนะครับดูครับจังหวะตัดมานี่ก็เหมือนจะทำฟาวครับทางด้านนัทกรบุตรหนองแสงผู้ตัดสินนั้นปล่อยครับเอาละครับรับบอลมาแล้วนะครับแล้วก็โยนมาข้างหน้าครับคนสุดท้ายดัตตกรยกมาครับจังหวะนี้เอาไม่ล้ำหน้าโอ้โหจะบอกว่าไม่ล้ำหน้าก็ไม่ได้ครับดันนายนันดิดไปต่อครับถ้าเช็คกันดีๆนี่ได้ลุ้นเลยครับดูครับคนสุดท้ายเนี่ยเป็นบุญยฤทธิ์ลาดกระโทกครับดันนายให้ครับดูครับถ้าไม่ล้ำนี่อาจจะได้โยนเข้ามา0ประตูต่อ0อยู่ครับมรุจิเรตต้นสวรรค์นี่ครับโค้ชชายครับของนครพนม FC นี่ฟุตบอลเตะในช่วงบ่าย5โมงเย็นครับโค้ชชายนี่สวมเสื้อเรียกว่าหนาเตะเลยนะครับเอาละครับเกมยังเป็นของทีมเยือนครับแดนหลังดักไม่ได้เปิดข้ามมาครับมาเปิดมาข้างหน้าจะให้ดนายไม่ถึงอีกแล้วทีมเยือนตัดไว้ได้ครับบอลยังเป็นของทีมเจ้าบ้านบอลไม่ดีครับธีรยุสุชาติสุชาติได้ถนัดซ้ายครับอ้าวล้มเลยครับได้ฟาวโอลิกัวเปิดมาครับข้างหน้าสันติราชก็วิ่งไปรอแล้วนะครับนี่ครับหน้าเป้าอีกหนึ่งคนกล้องจับมาที่ชวพลกมลศิลป์โค้ชของทางด้านยะโสธรยูไนเต็ดครับนี่เป็นฟุตบอลลีกภูมิภาคนะครับภูธรนิยมได้ทุ่มครับสุชาติแหวนจีนสุชาติทุ่มโดนประกบเหมือนกันหนีมาได้ครับจังหวะนี้แล้วก็ไหลมาไม่ถึงครับโดนทางด้านฝั่งเจ้าบ้านเตะส่งมาข้างหน้าก็เหมือนว่าจะเป็นลูกฝ่าครับนี่ครับรุจิเรศต้นสวรรค์สนามนี่ดูไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับดูครับสนามนี่เป็นสนามกีฬาจังหวัดยะโสธรนะครับบอลมาถึงปีนี้ก็เรียกว่าอาชีพแล้วนะครับเอาละครับเริ่มกันใหม่ถ่ายทอดสดผ่านไปด้วยนะครับแล้ววันนี้เป็นบันทึกการแข่งขันที่เอามาให้ชมกันเอาละครับสันติราชเวียงอิงครับไหลต่อครับลูกนี้ให้กับผู้ชงดึงเข้าซ้ายผู้ชงแล้วก็จิ้งเป่าเหลือเกินครับผู้ชงยังดีครับได้จบด้วยการยิงประตูดูครับผู้ชงดึงเข้าซ้ายบอลทะลักมาทางฝั่งขวาครับผู้ชงนาคาวงครับยิงเบาครับชาวฤทธิ์จันทรโคนี่เห็นแต่ไกลแล้วก็เตะขึ้นมาก็ยังแข็งแกร่งครับวีรสิทธิ์พุทธรัตน์ครับเป็นจังหวะทุ่มแล้วครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟรีคิกของทางด้านทีมเจ้าบ้านครับลาพาเอลยืนคุมบล็อกบอลอยู่นั่นก็เป็นพุทธงเอาละครับผู้ตัดสินให้กำแพงถอยมานะครับมีคอฟฟี่ด้วยโยนเข้ามาครับจังหวะนี้ไปทางด้านเสาไกลแล้วมองก็มาไม่ถึงครับแล้วยังเก็บมาได้ครับพุทธศิลป์ให้เล่นต่อไปคอฟฟี่เปิดเข้ามาครับจังหวะนี้ของหลังทางด้านเจ้าบ้านมงโต้กลับมาตรงกลางครับยังเกี่ยวมาได้ครับเสกสรรจ่ายสั้นครับลูกนี้ไม่ดีแล้วครับเจ้าบ้านโต้กลับมา
จะไปต่อครับแล้วครับพื้นที่มีลุยต่อจังหวะนี้ลึกเกินไปบอลขาดเกินเหมือนกันนะครับทางด้านทีมเยือนครับวีรสิทธิ์พุทธรัตน์ก็พยายามที่จะเลี้ยงแล้วก็พยายามที่จะเปิดมันแรงเกินไปครับกล้องจับมาที่ดันในกองหน้านะครับดันในเชื้อวงเอาละครับเปิดข้ามาครับพุทชงมงก็ดันในกอฟฟี่แตะต่อครับพุทชงเอาละครับเจอกับคมศักดิ์เปิดมาลูกนี้บงเอ้าไม่เข้าครับโอ้โหลูกนี้มงได้ดีนะครับสันติราชเวียงอินครับโอ้โหแต่บอลนี่ไม่เข้ากรอบครับดูครับพุทชงเปิดเข้ามานี่เช็ดเลยครับมงลูกนี้มาดูครับน้ำหนักอะไรได้หมดนะครับแต่บอลไม่ตรงท่านเองพุทชงนี่ฝั่งขวาครับแม่เล่นได้ดีครับรอดพ้นในการเสียประตูนะครับทางด้านเจ้าบ้านครับชาวลิตจันทรโคตรเอาละครับจะได้เปิดขึ้นมาครับวีรวัฒน์พลเชียงขวางก็รออยู่ครับหมายเลข16ของทางด้านเจ้าบ้านเปิดข้ามมาตรงกลางครับยังหม่งไม่ได้ครับทีมเยือนนครปฐมคอฟฟี่หนุนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้กับทางด้านอวยพรจับไม่อยู่ครับบุญยฤทธิ์ก็มาวืดเหมือนกันจ่ายมาอาแล้วครับผู้ชงดึงเข้าซ้ายให้คอฟฟี่ไหลย้อนกลับมาวีรสิทธิ์ให้คอฟฟี่ดึงเข้าขวายังไม่ครับจ่ายเข้าช่องตัดให้อวยพรอาครับซ้ายไหลต่อครับคอฟฟี่มาสะดุดครับแล้วบอลตัดมาเป็นของฝั่งเจ้าบ้านบุญยฤทธิ์ต่อแล้วก็มาโต้กลับมาครับเอ้ามาอวยพรเปิดเข้ามาจังหวะนี้ไม่มีใครเลยครับอวยพรสิงห์พันธ์ครับนี่กับหมายเลข9กองหน้าอีก1คนได้ทุ่มครับณัฐกรคุมพื้นที่ริมเส้นฝั่งขวาอยู่ณัฐกรทุ่มมาไพโรจน์คืนกลับไปครับบอลโด่งเล่นลำบากแล้วครับแต่ยังแก้ไขได้ลาพาเอลอ้าวได้ฟาวครับไปทำฟาวครับแพทริกนี่ก็เป็นนักเตะสัญชาติคามารูนเอาละครับเอโวโมเปิดข้ามาครับยังเอาตัวรอดไปได้ครับบุญยฤทธิ์ตามหลังแต่ผู้ตัดสินก็บอกว่าเจ้าบ้านไม่ใช่ครับให้ทางด้านทีมเยือนได้ทุ่มวีรสิทธิ์พุทธรัตน์ครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับโอโบโมเกี่ยวมาได้เอาแล้วครับโยกอีกครั้งหนึ่งจ่ายเข้าช่องสนามไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเสกสรรจะดึงเข้าขวาจ่ายเข้ามาครับจังหวะนี้แล้วก็มายังพลิกเข้าขวายิงโอ้โหลูกนี้ครับไม่เป็นใจครับทางด้านวีรวัฒน์พลเชียงขวางพลิกเข้าขวาแล้วนะครับดูครับจ่ายให้กับวีรวัฒน์ครับวีรวัฒน์นี่เหมือนจะไปเข้าช่องเหมือนกันครับแต่ว่าตัวเองดึงบอลกลับมานี่ครับที่ว่างมีครับแล้วก็วิ่งแหมยิงครับลูกนี้โด่งข้ามออกไปรุจิเรศต้นสวรรค์เปิดมาติดดาวนะครับมงยังดักไว้ได้ครับทางด้านฝั่งเจ้าบ้านเปิดหยอดไปด้านฝั่งขวาหนุนกันอยู่ครับจังหวะนี้ออกแล้วครับแพรโรดเรียกเพื่อนแล้วครับแพรโรดสุวรรณหงส์ทุ่มสั้นๆเอ้าสะดุดครับยังไปต่อนะครับวีรวัฒน์ลากมาวีรวัฒน์ตัดมาครับจังหวะนี้เอาละครับขึ้นมาเติมเหมือนกันเอาลุยก็มาครับผ่านไป2แล้วครับแล้วก็จะโดนกระแทกครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรโอ้โหโอ้จังหวะนี้ไม่ได้ฟาวนะครับเสกสรรนั้นลุยเข้ามาเอาละครับจังหวะโต้กลับของทีมเยือนไปต่อครับแล้วก็ลุยเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็เปิดมาครับสันติราชเข้าขวาจะยิงไม่ได้มาที่อวยพรยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหได้ลุ้นนะครับแต่ทําไม่ได้ครับดูครับสันติราชนั้นยิงไม่ได้ครับมุมถูกปิดแล้วก็ส่งกลับมาทางด้านอวยพรสิงห์พันธ์ดูครับอวยพรนี่จับ
นี่ครับยิงในการขณะที่บุญยฤทธิ์ลาดกระโทกนั้นบล็อกอยู่เหมือนกันโอ้ยังโชคดีครับได้เตะมุมพุทชงนาคาวงครับจะเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับเอาไม่ดีครับอวยพรวันนี้จะนอนหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจครับซ้อมนี่ดีนะครับคือไม่ค่อยกดดันแต่พอแข่งจริงนี่โอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างครับมันกดดันเอาละครับรอดพ้นไปครับยโสธรไม่เสียประตูครับชาววลิตจันทรโคตรก็นำบอลมาที่จะเปิดขึ้นไปชาววลิตชื่อเดียวกับผู้บรรยายเกมครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับชาววลิตเนี่ยแต่นามสกุลคนละอย่างผ่านไปแล้วครับ30นาทีเกมจะได้เปิดเข้าไปครับเสกสรรเสกสรรโยนแล้วก็ไปเข้ามือผู้สาประตูครับรุจิเรศกล้องจะมาที่ธีรยุของหลังอีก1คนของทางด้านทีมเยือนครับนครพนม FC เปิดมาหม่งเช็ดมาแล้วก็หม่งต่อครับลูกนี้ไม่มีอะไรบอลลึกไปถึงผู้สาประตูของเจ้าบ้านชาววลิตชาววลิตเปิดแล้วครับเปิดโอ้โหเตะได้ไกลครับชาวลิตฟาวครับทางด้านวีรวัฒน์พลเชียงขวางนี่ขึ้นไปมงผู้ตัดสินก็มองว่าเจตนาที่จะใช้มือกลางครับไปถูกธีรยุเพิ่มพูนสนามก็พื้นไม่ค่อยดีครับการคอนโทรลบอลก็ลำบากนิดนึงนี่ครับเปิดมาครับใช้การซ้อมมากเกินไปครับนี่ไม่มีสนามสำรองนะครับสำหรับทีมยโสธรพลิกพยายามที่ออกด้านข้างครับโดนประกบแล้วก็เตะลูกนี้ก็ออกไปแล้วครับเกมมาถึงตรงนี้ก็สูสีครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับพุทธศิลป์เอาละครับแม่จุงจังหวะนี้นะครับผู้ตัดสินก็มองว่าเอมโบโต้ลัมเบิร์ตในทำฟาวล์เอาละครับหลุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทางด้านสุชาติแหวนจีนก็กลับมาครับแพทริกกลับมาหลังสุดโอลิกัวธีรยุ โยนเข้ามาครับจังหวะนี้นี่ครับเอโวโมโรเมริกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับผ่านไปแล้วเกือบจะ33นาทีเกมก็หนักไปทางโยนครับโยนเปิดเข้าไปข้างหน้านี่ครับโยนอีกแล้วครับบอลเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับดันในดันในซ้อนเข้ามาแล้วก็ยังเก็บมาได้ครับเจ้าบ้านเอาละครับไหลต่อครับจังหวะนี้บุญให้ไปทางด้านฝั่งขวาไพโรจน์ไพโรจน์คืนกลับมาครับแล้วก็โยนมากองหลังยังหม่งไว้ได้ครับของทีมเยือนเสกสรรเข้าซ้ายเสกสรรลุยเข้ามาครับเสกสรรลุยมาสะดุดลุยดีเหลือเกินครับเอายังแก้ไขได้ดีโอบาโมรับมาอีกครั้งครับโอบาโมเอาตัวรอดไปได้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวนะครับจะได้เปิดเข้าไปครับคอฟฟี่โอริกัวเอาละครับลงพื้นให้กับผู้ชงผู้ชงเปิดต่อครับติดลูกนี้เสกสรรขวางได้พอดีเสกสรรริมเส้นนี่ก็ทั้งลุกทั้งรับเลยนะครับคนนี้
วีระสิทธิ์ทุ่มย้อนกลับมาคอฟฟี่วันนี้โดดเด่นเหลือเกินดูครับซ้ายจัดเหมือนกันเปิดมาอ้าวปล่อยครับให้กับชาวลิตจันทรโคตรเปิดยาวขึ้นมาครับอย่ามงไว้ได้ครับนี่ครับดันในเอาแล้วครับบอลหลุดมาที่บุญยฤทธิ์ดึงเข้าขวามาไปขวาครับแล้วก็จบด้วยกันยิงลูกนี้เอาโอ้โหแม่น้ำหนักได้เลยนะครับแต่ว่ามันตรงครับดูครับนี่ดูครับความสามารถเฉพาะตัวของบุญยฤทธิ์ลาดกระโทกคือโยกไปซ้ายนี่แม่จงเปิดช่องออกด้านขวาครับจนจบด้วยการยิงก็ยังได้ลุ้นครับบุญยฤทธิ์ลาดกระโทกวีรสิทธิ์นครพนมเปิดเอาแล้วครับเจกสันถูกกระแทกเข้าไปผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวครับพุทชงทำฟาวศูนย์ประตูต่อศูนย์